ก็อันนี้จะเป็นตัวสินค้านะครับอันนี้เราต่อกับตัวปั๊มลมเพื่อเทสนะครับรอบตัวสินค้าก็ไม่มีชำรุดเสียหายอะไรนะครับอันนี้จะเป็นจุดตัวจอแสดงผลนะครับโอเคเสร็จปักเปิดนะครับอันนี้จะเป็นเท้าเหยียบนะครับก็วิธีใช้งานต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลือกนะครับเป็นเลขที่เราตั้งค่านะครับอันนี้ตั้งค่าไว้ที่แค่2เลขนะครับ1กับ2นะครับ3 4 5คือไม่ได้ตั้งค่าเวลานะครับถ้าจะตั้งค่าตัวเลข3 4 5นะครับต้องกดตรงนี้ค้างไว้นะครับรีเตอร์ค้างไว้อ่ะมันก็จะขึ้นกับพริบตรงนี้ต่อไปกดถึง3นะครับเราจะเพิ่มเวลานะครับเรากดบวกตรงนี้นะครับแต่ว่าผมไม่ตั้งค่านะครับเหมือนกันนะครับก็กดนี่นะครับกดอีกทีมันก็จะเป็นการเซตแล้วนะครับนี่โอเคก็นี้จะเป็น selection นะครับต่างๆในการเลือกนะครับแบบแมนนวลเซมิออโต้นะครับหรือแบบออโต้ล้วนยาวๆเลยแล้วก็จะมีแบบกดค้างไว้นะครับค้างไว้แล้วก็ปล่อยตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวจะรอไปทีละอย่างโอเคอันนี้จะเป็นเคลียร์จำนวนครั้งตรงนี้นะครับก็สูตรแล้วนะครับจะลองแบบแมนนวลก่อนนะครับก็เวลาก็ทำงานตามนี้นะครับรออีกทีนะครับนี่นะครับเวลากดเวลาดีเลย์นะครับโอเคก็ต่อไปจะลองแบบเซมิออโต้นะครับก็การทำงานก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเราต้องตั้งค่าที่3 4ต่อนะครับมันก็จะทำงานต่อเนื่องอันนี้จะเป็นแบบออโต้ล้วนนะครับก็จะทำงานเรื่อยๆเลยนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวออโต้ล้วนส่วนอันนี้เป็นการกดค้างไว้นะครับนี่นะครับเวลาไม่นับนะครับมันจะค้างตามที่เรากดใช้งานก็ประมาณนี้นะครับอันนี้จุดนะครับเอาไว้หยุดออโต้นะครับถ้าเราต้องมาทำงานได้แล้วก็กดหยุดตรงนี้โอเคสินค้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับตัวสเปคเครื่องนะครับเช็คสินค้าเรียบร้อยแล้วพร้อมจะส่งครับ